ใช่ครับคุณย่าว่าจะไปถึงเองงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะเป่าเตนอนไว้เหมือนทหารเลยสำหรับคลิปนี้ครับจะมาบอกลาทีมงานกันครับจะเดินทางกลับบ้านแล้วเอ้าวันนี้มาให้เป็นเบอร์เดย์นุ่มนนครับนอนนี่แหละไม่มีลิ้นนะอะไรนะเขาทำไงเขาได้หรอพี่วุ้นให้นอนนี่วุ้นเทนว่าไงค่ะทางบ้านอ๋ออยากกลับบ้านเป็นห่วงลูกอยู่คนเดียวต้องนอนว่าไงเออกลับบ้านก็ได้กลับบ้านเราอะไรอยู่กลับบ้านเราอะไรอยู่เออนอนทั้งคืนหลับเลยเออเป็นไงเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้จบเลยผมไปให้เด็กได้ยินเสียงไปนั่นเอียงก่อนเอียงก่อนเราน้อยคนโว้เราน้อยคนโว้คือว่าท่านได้ยินเสียงอยู่เจ้าเบิร์ดจะขวดเดียวนี่สามขวดเราน้อยร้อยยี่สามขวดเนาะสามขวดเลยเวลาฮะสามขวดก็เราน้อยร้อยยี่แล้วตอนเนี้ยปกติเวลาผมมาทีมงานโทรหนึ่งผมจะไม่ค่อยได้ยินเสียงขอโทรคนเดียวนะแต่วันนี้ไม่ได้ยินสองคนยังไม่ถึงที่ไปรออยู่ด้วยประมาณ20นาทียังไม่ได้ถึงป่ะทีพ่อนอนแล้วพ่อนอนนี่รถจะโคมรถไม่โคมกันนี่เป็นเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะมาแล้วเนี่ยจะกลับแล้วไทยบ้างเด็กว่าดำ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 มาค่ะเร็วดำไฟคือกับพิมพ์ดีแต่ว่าเนี่ยคันมอเตอร์ไซค์คันนี้แหละเอาตามค่ะรับชาเลยพี่ทำใหม่เลยพี่ทำใหม่เลยไม่ได้ยินเลยรถไซค์เราเป้าออกนะไปได้เวลาแล้วคุณย่าครับกลับก่อนเด้อคุณย่าสวัสดีครับสวัสดีเสี่ยวุฒิครับสวัสดีตอทงสวัสดีน้องนนท์สวัสดีคุณนินครับสวัสดีเสี่ยมค่อยๆไปค่อยๆไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อสวัสดีครับ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 เดี๋ยวบอยไหนล่ะทางคนเราน้อยไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องยิ้มแล้วเว้าแล้วคุยกับเราแป๊บนึงเราเวลาคืนหัวคอกับบอกว่าอันนี้เราสั่งลาเราเอาขึ้นรถไปด้วยดูเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนหลังมากไหมเหมือนหลังมากไหมโอ้ยต่อมาบทท่านท้ายทีมงานเรียนดินจะเคลียร์อยู่ไม่ได้ชื่อว่าประวัติเราเราน้อยพรุ่งนี้หรือเมื่อรืนมันต้องมาใหม่หนาวจะมาให้พวกเราทำแล้วก็นัดล่วงหน้าก่อน1วันนะครับอ๋อได้ติดตามพี่วุฒินี่อยู่ประมาณ 700,000 นะแต่ถ้าข้าวอร่อยมากแต่ถ้าพี่วุฒิทำชีวประวัติเราน้อยนี่อาจจะได้ถึง 900,000 นะภายในพริบตาเลยใช่มั้ยในพริบตาเลยเฮ้ยผม 800,000 กว่าแล้วไอ้นู่นแล้วจะล้านแล้วเสี่ยวุฒิน่ะเนี่ยล้านแล้วล้านแล้วไม่ได้ล้านหรอกอะไรล้านอะไรล้านแล้วไม่ต้องล้านแล้วไอ้พุทธล้านแล้วอะไรหัวล้านแล้วคุณนินแย่งซีนคุณนินเลยจานโอ๋แย่งซีนคุณนินเลยไม่เป็นลาก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ